ผมโจ้ครับผมเอิร์ทครับวันนี้เราจะมาดูเรื่อง Long Live Love เป็นหนังชื่อฝรั่งแต่เป็นหนังไทยเนาะเป็นหนังไทยเดี๋ยวดูพร้อมกันเดี๋ยวดูพร้อมกันอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นทีเซอร์แรกที่เขาปล่อยมาเนาะครับลองดูครับพร้อมกันเปิดมาอยู่กินกันมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วครับพี่ซันนี่เอาสิชมพู่ชมพู่มันจะไป15ได้ไงนะหมอจำเก่งมันเกิดมันแต่มันครบรอบจริงนึงไหมจำได้หมดฝันดีชอบกันดั้มจะเล่นรุ่นพี่ชื่อหมอจำวันเผาได้อยู่นะเขาจะกลัวไหมเดี๋ยวเขาส่งไปให้ก็ได้หมอรู้ไหมขั้นนี้เราแนะนำให้ปรึกษาทางนายดีกว่านะครับผู้ช่วยแบบนี้ได้ยังไงทำไมถึงต้องมีปัญญาได้มาแต่เด็กก็แบบว่าได้ยังเออผมว่าเด็กแค่สิบนาทีเดียวนะกลับเนี่ยผู้ประตูถัดไป Long live love with some more love love 29มิถุนาไปเดินหน้าครับผมเคนี่เป็นหนังLong Live Loveเป็นหนังไทยเนาะก็ถ้าดูจากทีเซอร์ก็ข้อมูลที่เราได้ก็คือมีพี่ซันนี่เล่นนามกับชมพู่อริยาชมพู่นึกว่าชมพู่ก่อนบ่ายไม่ใช่ชมพู่อริยาแล้วก็ที่เรารู้เพิ่มคือครับผู้กำกับผลงานของผู้กำกับเนื้อคู่ประตูถัดไปซีรีส์ดังก็โอ้ยซีรีส์เรื่องนี้ก็หลายปีนะฉายใช้อยู่อันนี้น่าจะเป็นทีเซอร์ตัวแรกผมเข้าใจว่าน่าจะมีเทรลเลอร์ต่อมาอีกตัวหนึ่งเพราะอันนี้เหมือนเป็นทีเซอร์เลยสั้นๆใช่โชว์นิดๆหน่อยพี่เอิร์ดดูแล้วพี่เอิร์ดคิดยังไงคาแรคเตอร์พี่ซันนี่ก็ยังจำอ่ะหมายถึงว่ามันรู้สึกไม่ต่างอ่ะเอางั้นนะก็คือดูแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นคนอื่นความหมายอย่างนั้นนะแต่ต้องไปดูในหนังก่อนแต่จากทีเซอร์เนี่ยถ้าเป็นแฟนพี่ซันนี่เป็นแฟนพี่ชมพู่ก็คงคิดว่าให้เรื่องนี้ก็น่าดูถ้าเป็นแฟนซีรีส์ในคู่ประตูถัดไปทีเซอร์ไม่ได้บอกอะไรเรามากมายนะแต่ถ้าสำหรับผมดูทีเซอร์ตัวนี้ผมว่าผมเฉยๆเนาะมันไม่ได้เล่าอะไรเยอะความแล้วเมื่อกี้เห็นหมอแวบๆด้วยเนื้อคู่ประตูถัดไปเนี่ยก็จะแบบมีความพยายามจะเพี้ยนๆนะถ้าผมจำคาแรคเตอร์เวียดเวียดจะแบบพยายามเพี้ยนๆทั้งคาแรคเตอร์ตัวแสดงทั้งหลายในเรื่องเนี่ยไม่แน่ใจว่าพอเป็นหนังเขาจะคีปคาแรคเตอร์ของผู้กำกับอย่างนั้นหรือเปล่านะเราอาจจะต้องรอดูเทรลเลอร์ที่ออกมาตามนี้ถ้าออกมาแค่ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะลำบากนะลำบากไหมแต่ก็แม่เหล็กอยู่แหละเป็นหนังของ M Picture เนาะเรื่องนี้ก็อาจจะได้ลงนานหน่อยก็ได้รอบเยอะได้รอบเยอะหน่อยก็เจ้าของโรงทำหนังเองเนาะก็เดี๋ยวรอดูเทรลเลอร์ตัวต่อไปตัวนี้ก็29มิถุนายนนี้29มิถุนายนเอ๊ะก็จริงๆน่าจะใกล้ๆเดี๋ยวมีเทรลเลอร์เดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนึงตัวนี้ก็อาจจะต้องขออภัยเจ้าของหนังจริงผมรู้จักโค้ดโปรดิวเซอร์เรื่องนี้รู้จักอิดิเตอร์เรื่องนี้นะอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องรอดูเทรลเลอร์ว่าจะชวนคนไปดูได้มากแค่แต่ถ้ามีแค่ทีเซอร์ตัวนี้ผมว่ามันลำบากยากหน่อยนะจริงน่าจะรีบปล่อยเทรลเลอร์เนาะคือแค่เมสเซจว่าซันนี่กับชมพู่เล่นผมว่าแม่งดึงคนไปดูได้ไม่มากพอหรือแค่พุ่มกับเดี๋ยวคู่ประตูถัดไปมันไม่ได้มีผลให้คนอยากดูหนังนะไม่ขนาดนั้นใช่ไหมใช่ผมว่ารีบปล่อยเทรลเลอร์เถอะเอาใจช่วยครับก็เดี๋ยวรอรีวิวเทรลเลอร์ของคุณกัน